ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาบรรยายในเรื่องภาวะผู้นําและการพัฒนาผู้นํานะคะในวิชานี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่หน่วยที่1หน่วยที่15นะคะแล้วก็ในหน่วยที่อาจารย์จะบรรยายในวิชานี้เนี่ยมันจะเกี่ยวเรื่องภาวะผู้นําและการพัฒนาผู้นําต่างๆนะคะซึ่งในหน่วยที่4เนี่ยก็จะมีท่านอาจารย์นะคะท่านก็จะมาบรรยายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ครอบคลุมได้กว้างขึ้นนะคะในเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นําและการพัฒนาผู้นํานะคะก็เดี๋ยวจะแนะนําให้นักศึกษารู้จักท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะคือท่านอาจารย์พัฒนันนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษานะคะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจํานะคะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะแล้วก็ทางท่านดร.วัสลินนะคะก็ได้เชิญอาจารย์มาช่วยบรรยายในหัวข้อเรื่องภาวะผู้นำและการพัฒนาผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้นำนะคะผู้นำที่ดีได้คุณจะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะและคุณก็ต้องเข้าใจหลักการบริหารเข้าใจทฤษฎีนะคะเข้าใจในความเป็นผู้นำนะคะดังนั้นนะคะอาจารย์ก็จะมาบรรยายนะคะมาบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคำว่าผู้นำนะคะแล้วก็เราจะมีหลักการพัฒนาผู้นำอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องพอผู้นำและการพัฒนาผู้นำนะคะและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำงานต่างๆนะคะต่อไปนี้เนี่ยในเรื่องพอผู้นำและการพัฒนาผู้นำเนี่ยจะเป็นองค์ความรู้ที่นักศึกษานำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาลองมาดูสไลด์ต่างๆที่ท่านอาจารย์เราขอเรียกว่าอาจารย์ปาแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสไลด์ต่างๆนักศึกษาควรจะไปนำไปปรับใช้ได้นะคะนำไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานแล้วก็นำไปออกข้อสอบได้ด้วยนะคะคุณปาก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางท่านดร.รสลินนะคะที่ได้เชิญอาจารย์นะคะอาจารย์พัฒนันนะคะมาร่วมบรรยายนะคะซึ่งวิชาภาวะผู้นำเนี่ยนะคะอาจารย์จะเป็นคนที่ชอบสนใจนะคะมีความสนใจนะคะเพราะว่าณปัจจุบันประเทศเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของผู้นำนะคะเราก็จะได้มาศึกษานะคะว่าการที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นคุณควรที่จะมีหลักการอย่างไรนะคะมีทฤษฎีหลายตัวอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวนักศึกษาลองเรียนรู้จากท่านอาจารย์ได้เลยนะคะส่วนนักศึกษาท่านใดมีคำถามใดๆเนี่ยก็ติดต่ออาจารย์และอาจารย์ปามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE หรือเป็นทาง BTU นะคะทางช่องทางของการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยนะคะหรือยังไงนักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์แล้วก็นำไปปรับใช้ได้หรือมีข้อสงสัยในการที่จะมาสอบหรือการตอบแบบฝึกหัดอะไรอย่างไรเนี่ยนักศึกษาสอบถามมาได้ทุกตลอดเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์เลยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่นะคะเป็นหน้าที่ในการบรรยายนะคะอาจารย์ก็จะรับหน้าที่ในการบรรยายนะคะก็ขอขอบคุณท่านดร.รสลินนะคะหลังจากนี้นะคะพวกเราก็นักศึกษานะคะนักศึกษาก็มารับฟังการบรรยายจากอาจารย์นะคะค่ะขอบคุณทางท่านอาจารย์รสลินนะคะที่ได้ให้ได้เชิญมาบรรยายด้วยความรู้ที่หลากหลายนะคะใช่ค่ะเด็กจะได้รับความรู้จากหลายๆท่านด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้เราก็จะนะคะมาศึกษานะคะในหน่วยที่4นะคะในหน่วยที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาลักษณะของภาวะผู้นำนะคะทีนี้ในหน่วยที่4นะคะในหน่วยที่4นี้ก็จะเป็นการศึกษานะคะลักษณะของผู้นำนะคะการที่นะคะการที่เราจะมีลักษณะผู้นำที่ดีนั้นผู้นำที่ดีนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะทีนี้นักศึกษาก็มาดูนะคะในการศึกษาลักษณะของผู้นำนั้นนะคะจะทำให้เราสามารถนะคะที่จะช่วยวิเคราะห์นะคะถึงพฤติกรรมนะคะถึงพฤติกรรมของผู้นำนะคะแล้วก็ลักษณะของการดำเนินงานขององค์กรนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้เราก็นะคะแล้วก็มาดูประเด็นนะคะประเด็นที่อาจารย์ได้เกริ่นเนี่ยนะคะก็คือจะทำให้เราสามารถนะคะวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์คำว่าวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ก็คือสามารถที่จะรวบรวมนะคะสามารถที่จะทำชี้ให้เห็นนะคะว่าคุณลักษณะของผู้นำนั้นนะคะ
ลักว่าผู้นำคนนี้มีลักษณะอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยนะคะมันต้องวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมของผู้นำนะคะเราจะต้องดูได้จากนะคะพฤติกรรมของผู้นำนะคะว่าถ้าผู้นำนะคะเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมนะคะเป็นผู้นำที่มีความนะคะมีความเป็นกลางผู้นำที่ไม่เลือกฝักเลือกฝ่ายผู้นำที่พร้อมที่จะนะคะดูแลนะคะดูแลองค์กรดูแลทุกคนที่อยู่ในองค์กรนั้นผู้นำนะคะเราก็จะมาศึกษาจากพฤติกรรมนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยนะคะเป็นที่น่าสนใจนะคะว่าคำว่าพฤติกรรมเนี่ยนะคะพฤติกรรมก็คือการกระทำนะคะพฤติกรรมนี้ก็จะแสดงไปถึงนะคะไปแสดงไปถึงทัศนคตินะคะแสดงถึงสิ่งที่นะคะสิ่งที่ได้แสดงออกมานะคะทุกอย่างนะคะถ้าเป็นในทางของการศึกษานะคะในการศึกษาที่เราจะทำให้เรารู้ให้เราทราบนะคะว่าผู้นำคนนี้เป็นอย่างไรนะคะเราจะต้องดูพฤติกรรมดูทัศนคตินะคะทีนี้นะคะจะทำให้หลังจากที่นะคะเราได้รู้ในเรื่องของพฤติกรรมนะคะของผู้นำแล้วนะคะมันก็จะทำให้ลักษณะของการดำเนินงานขององค์กรนั้นเป็นไปได้อย่างดีนะคะถ้าอาจารย์จะเปรียบเทียบนะคะณปัจจุบันนะคะสถานการณ์นะคะสถานการณ์ในโลกใบนี้ณปัจจุบันนะคะก็มันก็จะเกิดวิกฤตนะคะวิกฤตโควิดนะคะโควิด-19 นะคะมันก็จะสะท้อนนะคะสะท้อนพฤติกรรมสะท้อนถึงลักษณะการดำเนินงานของผู้นำนะคะหรือเรียกว่าผู้นำองค์กรนี่แหละนะคะมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าในแต่ละประเทศนั้นนะคะผู้นำนะคะคุณมีการตัดสินใจอย่างไรในกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาที่ทั่วโลกนะคะได้รับผลกระทบนะคะได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะมันจึงทำให้เราได้รู้ว่านะคะลักษณะการดำเนินงานของผู้นำนะคะที่จะดำเนินงานทำให้องค์กรหรือประเทศเราเนี่ยนะคะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราก็จะได้ทราบแล้วว่านะคะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยนะคะแล้วมันทำให้เราทราบเลยว่าพฤติกรรมผู้นำเป็นอย่างไรนะคะมีการบริหารงานอย่างไรนะคะทีนี้นะคะเมื่อเราเอาเหตุการณ์ต่างๆมาวิเคราะห์นะคะก็วิเคราะห์จากพฤติกรรมนี่แหละนะคะก็มันจะทำให้เราทราบว่าประชาชนนะคะประชาชนพึงพอใจกับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรหรือไม่นะคะเราก็ต้องมาดูจากผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าโลกยุคใหม่นะคะสังคมการเมืองยุคใหม่เนี่ยนะคะมันจะเน้นในเรื่องของผลประโยชน์นะคะแม้แต่คนที่จะเลือกใครขึ้นเป็นผู้นำนั้นในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมองว่าการที่เราจะเลือกใครสักคนขึ้นมาเป็นผู้นำเราเนี่ยคนคนนั้นจะต้องให้ผลประโยชน์กับเราได้นะคะมันไม่ได้มองกันว่าคุณดีหรือไม่ดีแต่มองกันว่าคุณจะให้อะไรกับฉันนะคะคุณจะทำให้ฉันดีขึ้นไหมนะคะคุณจะทำให้ฉันจะได้อะไรจากคุณนะคะนี่คือลักษณะของการเมืองในยุคปัจจุบันนะคะที่คนในสังคมเนี่ยนะคะคนในสังคมเนี่ยจะมองผู้นำว่าผู้นำสามารถให้อะไรกับเราได้ผู้นำสามารถที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายพาเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับชีวิตเราได้อย่างไรนะคะนี่คือเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นในลักษณะของการศึกษาผู้นำนะคะที่จะทำให้เราทราบนะคะที่จะทำให้เราทราบและสามารถวิเคราะห์นะคะถึงพฤติกรรมของผู้นำนะคะขององค์กรนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะจากเหตุการณ์โควิด-19 นะคะก็จะเห็นได้ว่าณปัจจุบันนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ
เศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจสังคมนะคะสังคมก็มีการขัดแย้งนะคะมีการต่อต้านนะคะในทุกวิกฤตนะคะในทุกวิกฤตเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้มีทั้งผู้ได้ประโยชน์แล้วก็ผู้เสียประโยชน์อยู่ที่ว่าผู้นำนะคะจะเลือกนะคะจะเลือกที่จะให้ประโยชน์กับใครมากกว่านะคะอันนี้คือการศึกษานะคะลักษณะของผู้นำนะคะเราจะได้ทราบว่าพฤติกรรมของผู้นำนั้นเป็นอย่างไรนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูลักษณะของผู้นำนะคะคำว่าลักษณะของผู้นำนะคะอาจหมายถึงนะคะกระบวนการที่ทำให้บุคคลอื่นนะคะทำในสิ่งที่ผู้นำจะต้องนำนะคะหรือพูดอีกในนึงก็คือพฤติกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นนะคะซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาวะการนะคะหรือสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่ทำให้ลักษณะของผู้นำแตกต่างกันออกไปนะคะจากเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์ได้เกริ่นนำไปในเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมนะคะของผู้นำและลักษณะการดำเนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีนั้นนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะในความหมายนะคะของคำว่าลักษณะนะคะของผู้นำนะคะก็คือหมายถึงนะคะกระบวนการที่ทำให้บุคคลอื่นนะคะทำในสิ่งที่ผู้นำนะคะจะต้องนำหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือพฤติกรรมที่มีเป้าหมายนะคะเพื่อให้อิทธิพลนะคะต่อพฤติกรรมของผู้อื่นนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการหรือสถานการณ์นะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่ทำให้ลักษณะของผู้นำนั้นมีความแตกต่างออกไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาขยายนะคะจะมาขยายคำว่าลักษณะของผู้นำนะคะคำว่ากระบวนการนะคะกระบวนการก็คือวิธีการนะคะที่ผู้นำเนี่ยจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยทำในสิ่งที่ผู้นำต้องการอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นคุณจะต้องมีกระบวนการนะคะมีกระบวนการมีทัศนคตินะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพนะคะที่ดีนะคะแล้วก็ทำในสิ่งนะคะที่เหมาะสมนะคะผู้นำที่ดีนะคะจะต้องพูดง่ายๆว่าพูดจาดีนะคะแล้วก็ไม่ผงผางนะคะคำว่าไม่ผงผางนะคะก็คือไม่เป็นผู้นำที่ใช้อารมณ์นะคะถ้าฉะนั้นลักษณะผู้นำที่ดีจะต้องเป็นคนที่พูดจานะคะพูดจาไม่พูดไม่พูดเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ในการพูดแต่ละครั้งนะคะจะต้องทำให้นะคะผู้ฟังเนี่ยคิดตามทำให้ผู้ฟังเข้าใจนะคะในการที่จะลักษณะผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องมีการโน้มน้าวนะคะโน้มน้าวทำให้นะคะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะคะมีพูดง่ายๆว่ามีแรงบันดาลใจมีความตั้งใจนะคะที่จะอยากทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายนะคะแต่ในการที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นนะคะถ้าจะพูดโดยภาพรวมนะคะถ้าเป็นลักษณะของคำที่เขาใช้อยู่ทั่วไปก็คือผู้นำที่ดีต้องมีทั้งพระเดชพระคุณนะคะคำว่าพระเดชก็คือบางครั้งนะคะผู้นำเองจะต้องนะคะอาจจะต้องใช้บทลงโทษบ้างนะคะแล้วก็ถ้าผู้นำที่อาจารย์มองว่านะคะถ้าผู้นำที่ดีเกินไปนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาก็อาจจะหย่อนยานหรืออาจจะไม่เกรงกลัวนะคะแต่ถ้าผู้นำที่สามารถที่จะใช้ทั้งพระเดชใช้ทั้งพระคุณเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เป้าหมายนะคะทำให้เป้าหมายประสบความสำเร็จนะคะในการที่ผู้นำนะคะใช้พระเดชพระคุณนะคะมันก็จะมีอิทธิพลต่อ
ต่อพฤติกรรมของผู้อื่นนะคะคำว่ามีอิทธิพลนะคะอย่างเช่นเราอาจจะมีการสร้างแรงจูงใจนะคะให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะอาจจะมีเช่นนะคะอาจจะถ้าทำงานนี้สำเร็จนะคะก็จะได้รับผลตอบแทนจะได้รับผลตอบแทนนะคะมันก็จะทำให้พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชานะคะมีพูดง่ายๆว่ามีแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าในสิ่งที่เขาทำนี้นะคะมันไม่ได้ทำแค่โดยหน้าที่แต่มันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะคะเพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีเนี่ยคุณจะต้องใช้นะคะคุณจะต้องใช้ตัวกระตุ้นนะคะหรือถ้าเป็นในจิตวิทยาก็คือสิ่งเร้านะคะทำให้พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็อยากที่จะทำงานให้มันประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะเห็นไหมคะว่าในสไลด์เนี่ยเขาบอกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับนะคะสภาวะการหรือสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่ทำให้ลักษณะของผู้นำนั้นมีความแตกต่างออกไปนะคะไอ้คำว่ามีความแตกต่างออกไปนั้นนะคะเราไม่ควรที่จะผู้นำไม่ควรที่จะใช้วิธีการเดิมๆกับอีกหนึ่งสถานการณ์แล้วประสบความสำเร็จแล้วเอามาใช้กับอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะนักศึกษาดูให้ดีนะคะว่าคำว่าสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะมันไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่เราประสบความสำเร็จในสถานการณ์นั้นมาบริหารจัดการในอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะผู้นำที่ดีควรจะมีการแอพพลายนะคะควรมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะคะปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะคะนี่คือลักษณะของผู้นำนะคะดังนั้นนะคะผู้นำจะเห็นได้ว่านะคะผู้นำจะต้องเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลนะคะคำว่ามีอิทธิพลก็คือมีอำนาจนะคะสามารถควบคุมนะคะควบคุมบุคคลอื่นนะคะมันชัดเจนแล้วว่าผู้มีอิทธิพลก็คือสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นลักษณะของผู้นำนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วผู้นำที่ดีเองก็ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลนะคะมาใช้ในการบริหารงานนะคะถ้าผู้นำที่ดีผู้นำที่มีความอบอ้อมอารีนะคะผู้นำที่มีจริยธรรมนะคะก็จะเป็นที่รักของคนในองค์กรนะคะดังที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่านะคะณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์สืบเนื่องมาในเรื่องของยุคสมัยนะคะยุคสมัยเนี้ยนะคะการที่เราจะมองผู้นำว่าดีหรือไม่ดีนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับผู้นำคนนั้นให้ประโยชน์อะไรเรามากที่สุดนะคะเพราะปัจจุบันนะคะปัจจุบันวิธีคิดของคนในโลกใบนี้นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์นะคะเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารนะคะมันส่งถึงกันหมดนะคะมันจึงทำให้วิธีคิดของคนเปลี่ยนไปนะคะวิธีคิดเปลี่ยนนะคะจากเมื่อก่อนถ้าเรามองย้อนไปในยุคอดีตนะคะถ้าใครศึกษาวิชาปรัชญาเนี่ยนะคะมันก็จะมีในยุคกรีกนะคะยุคกรีกเนี่ยเขาก็จะเป็นยุคที่ประชาชนเนี่ยนะคะก็จะให้ความสำคัญกับการบูชาเทพเจ้านะคะไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์นะคะแต่พอมาเปรียบเทียบในยุคที่เป็นยุคปัจจุบันหรือในปีคริสตศักราช2020เนี่ยนะคะซึ่งเป็นยุคที่ผลประโยชน์เป็นตัวตั้งนะคะคนที่จะมองคนว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีเขาไม่ได้มองที่ว่าคุณเป็นคนที่รักษาศีลได้ครบคุณเป็นคนที่สวยงามแต่เขามองว่าผู้นำคนนี้นะคะให้ประโยชน์อะไรกับเรามากที่สุด
นะคะนี่คือตัวตัดสินนะคะตัวตัดสินว่าผู้นำจะอยู่ในใจของประชาชนหรือไม่ผลประโยชน์เป็นตัวตัดสินนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเป็นยุคที่ณปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะคะมีนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้คนนะคะลืมคิดไปว่าผู้นำที่ดีนั้นนะคะจะต้องมีการบริหารงานที่ดีนะคะจะต้องทำให้นะคะทำให้ทุกอย่างนะคะในองค์กรเนี่ยนะคะมันมีความพูดง่ายๆว่ามันมีความยุติธรรมมันมีความสมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่าณปัจจุบันนะคะประชาชนเองนะคะจะคิดถึงตัวเองเป็นตัวตั้งนะคะซึ่งต่างจากในอดีตนะคะถ้าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นคนส่วนมากคนส่วนใหญ่นะคะแต่ประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะมองที่เขาได้อะไรจากนะคะจากผู้นำให้อะไรเขาบ้างเขาได้อะไรนะคะสิ่งที่อาจารย์ชี้ให้เห็นเนี่ยนะคะชี้ให้เห็นก็คือชี้ให้เห็นว่านะคะชี้ให้เห็นว่าการที่จะเป็นผู้นำในยุคที่มีผลประโยชน์เป็นตัวตั้งเนี่ยนะคะเป็นยุคที่อาจารย์มองว่านะคะผู้นำเองเนี่ยนะคะคุณต้องเจ๋งนะคะคุณต้องมีวิธีคิดนะคะต้องล้ำสมัยนะถ้าเรามองผู้นำในอดีตนะคะในอดีตก็ยังไม่มีเทคโนโลยีนะคะก็ยังปกตินะคะยังถือว่ายังปกติแต่มาทุกวันนี้นะคะมันเป็นยุคที่นะคะเป็นยุคที่ใช้การสื่อสารนะคะจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันผู้นำเนี่ยนะคะผู้นำก็ในสถานการณ์โควิดนะคะโควิด-19 เนี่ยนะคะผู้นำก็จะใช้วิธีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เห็นไหมคะจากเมื่อก่อนเราจะต้องประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะผู้นำจะต้องเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะคะหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ต้องเข้ามาประชุมแต่ณปัจจุบันนะคะโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะได้ทลายนะคะทลายขอบเขตทางภูมิศาสตร์นะคะดังนั้นถ้าเป็นในผู้นำในอดีตเนี่ยเขาจะต้องมีการนัดหมายเห็นไหมจะมีการนัดหมายนะคะมีการนัดหมายว่าวันนี้จะต้องไปอย่างไรนะคะแต่ซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเนี่ยผู้นำเองก็ต้องใช้วิธีการปรับนะคะปรับตัวเองนะคะให้ทันกับเวลานะคะให้ทันกับเวลานะคะมันไม่จำเป็นจะต้องมีการเดินทางมาพบปะกันซึ่งนั่นก็ทำให้อาจจะการบริหารจัดการเกิดความล่าช้านะคะเจนได้ว่าโลกาภิวัตน์เองก็มีความสำคัญต่อภาวะผู้นำเหมือนกันนะคะถ้าผู้นำท่านใดที่เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีการนะคะใช้วิธีการพูดง่ายๆว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการบริหารจัดการนะคะนี่คือการศึกษาลักษณะของผู้นำนะคะผู้นำในยุคนี้นะคะจะต้องเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะเข้าถึงเทคโนโลยีถ้าผู้นำท่านใดที่เข้าถึงเทคโนโลยีแล้วเข้าใจนะคะเข้าใจพฤติกรรมของคนในปัจจุบันขององค์กรในปัจจุบันนะคะผู้นำคนนั้นก็จะสามารถที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายนะคะแล้วก็ผู้นำก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีอิทธิพลต่อองค์กรนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูนะคะว่าตัวแปรนะคะที่มีอิทธิพลต่อลักษณะผู้นำนั้นนะคะก็จะมีอยู่4ประการนะคะประการที่1นะคะผู้นำหรือหัวหน้าก็คือ leader or executive นะคะตัวแปรจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะว่าตัวแปรนะคะที่มีอิทธิพลต่อลักษณะผู้นำเนี่ย
ก็คือตัวผู้นำเองผู้นำเองก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญนะคะถ้าผู้นำนะคะทำไมอาจารย์ถึงใช้คำว่าตัวแปรนะคะต่อลักษณะนะคะถ้าผู้นำไม่มีความเข้มแข็งนะคะหรืออ่อนแอกับสภาวะที่มันกดดันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะถ้าผู้นำไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความหนักแน่นนะคะหรือผู้นำอาจจะถูกกดดันมากๆแล้วผู้นำก็แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกไปนะคะมันก็จะทำให้ผู้นำอ่ะนะคะไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะคะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแปรนะคะตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของผู้นำนะคะก็คือตัวของผู้นำเองนะคะคุณจะต้องมีความหนักแน่นผู้นำต้องมีความหนักแน่นไม่ไหวหวั่นนะคะและผู้นำเองนะคะผู้นำเองจะต้องรับฟังข้อมูลให้รอบด้านนะคะการที่ผู้นำนะคะไม่วิเคราะห์ข้อมูลนะคะไม่มีข้อมูลหรือไม่เข้าใจนะคะหลักการบริหารเนี่ยนะคะผู้นำจะอาจารย์มองว่าจะทำให้ผิดพลาดนะคะอาจจะทำให้นโยบายที่ออกไปนั้นเสียหายนะคะเสียหายต่อองค์กรนะคะอันนี้ก็อาจารย์ก็อยากจะแนะนำนักศึกษาให้ลองดูในสถานการณ์นะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะเราก็ลองดูว่าผู้นำนะคะที่บริหารสถานการณ์เนี่ยนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะเราก็จะได้เห็นภาพเห็นภาพเลยว่าลักษณะของผู้นำในการบริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เราก็มาดูตัวแปรที่นะคะมีอิทธิพลต่อลักษณะของผู้นำนะคะก็คือผู้ตามนะคะชัดเจนเลยนะคะว่าคำว่าผู้นำนะคะมีผู้นำก็ต้องมีผู้ตามนะคะถ้ามีผู้นำอย่างเดียวก็เท่ากับอาจารย์จะพูดยังไงคือมีผู้นำก็ต้องมีผู้ตามถ้าไม่มีผู้ตามคนนั้นก็จะไม่ได้เป็นผู้นำนะคะตัวแปรที่สำคัญก็คือผู้ตามนะคะผู้ตามเองก็จะต้องนะคะก็จะต้องเป็นผู้ตามที่นะคะเป็นผู้ตามที่มีความรู้ความเข้าใจนะคะในส่วนของผู้ตามเนี่ยนะคะในส่วนของผู้ตามก็ต้องเข้าใจหลักการนะคะผู้ตามเองนะคะจะต้องเป็นคนที่เห็นประโยชน์นะคะส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแต่ในความเป็นจริงนั้นนะคะมนุษย์ทุกคนน่ะจะเห็นประโยชน์ของส่วนตนมากกว่าส่วนรวมนะคะดังนั้นตัวแปรนะคะที่มีอิทธิพลต่อลักษณะผู้นำก็คือผู้ตามถ้าผู้นำเสนอนะคะเสนออะไรไปแล้วผู้ตามไม่ตอบสนองเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลทำให้ลักษณะผู้นำเนี่ยเกิดความผันผวนนะคะเกิดความผันผวนนะคะทีนี้เรามาดูในข้อที่3นะคะสถานการณ์ที่ผู้นำนะคะและผู้ตามได้มีต่อกันนะคะทีนี้คำว่าสถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่ผู้นำและผู้ตามมีต่อกันนะคะคำว่าสถานการณ์เนี่ยนะคะตัวผู้นำเองเนี่ยจะต้องผู้นำคือผู้ให้อาจารย์พูดเอาแบบให้เห็นภาพนะคะผู้นำก็คือผู้ให้ผู้นำคือผู้ที่จะต้องแก้ปัญหานะคะผู้นำคือผู้ที่ผู้ตามจะต้องพึ่งพาอาศัยนะคะเราก็จะมีทฤษฎีหลักการพึ่งพาอาศัยนะคะมันคือพูดง่ายๆว่าในโลกใบนี้นะคะมันจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเพราะการพึ่งพาอาศัยกันเป็นพูดง่ายๆว่ามันเป็นเราจะใช้ถ้าเป็นในทางพุทธเราก็จะใช้ในพูดง่ายๆว่ามันเป็นหลักนะคะที่มนุษย์ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันนะคะเมื่อมนุษย์มีการพึ่งพาอาศัยกันสังคมนะคะสังคมก็จะมีความงดงามนะคะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์อาจารย์ก็ยกสถานการณ์โควิดเองนั่นแหละนะคะเพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะมันทำให้เห็นถึง
ผู้นำผู้ตามได้อย่างชัดเจนมันเห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันนะคะการพึ่งพาอาศัยกันมันมีอยู่ในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่เดือดร้อนนะคะคนที่เดือดร้อนก็เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเนื่องจากสถานการณ์ทำให้ขาดรายได้นะคะมันก็จะมีนะคะมันก็จะมีคนที่มีความพร้อมนะคะเขาก็จะลุกออกมาเป็นผู้นำนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างเช่นดารานักแสดงท่านหนึ่งนะคะเขาก็จะออกมาเป็นผู้นำในเรื่องของจิตอาสานะคะถ้าเราไม่พูดถึงภาพใหญ่นะคะถ้าเราจะพูดถึงคำว่าผู้นำเนี่ยนะคะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพใหญ่เสมอไปนะคะในสถานการณ์เนี่ยมันจะสร้างผู้นำนะคะมันจะสร้างผู้นำเนี่ยอย่างเช่นดารานักแสดงท่านเนี้ยนะคะก็จะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำนะคะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในการช่วยเหลือนะคะผู้นำในการช่วยเหลือแล้วผู้ตามเนี่ยเมื่อเห็นผู้นำนะคะผู้นำมีความมุ่งมั่นนะคะมีความซื่อสัตย์มีความผู้นำเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็เป็นผู้นำที่มีจริยธรรมนะคะผู้ตามนะคะก็พร้อมเห็นไหมคะถ้าผู้นำที่ดีเนี่ยจะทำให้ผู้ตามเนี่ยนะคะมีความพร้อมมีความตั้งใจนะคะที่จะติดตามหรือมีการให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะอาจารย์ใช้คำว่าสนับสนุนผู้นำเนี่ยนะคะให้บรรลุเป้าหมายนะคะอย่างเช่นในดารานักแสดงท่านเนี้ยนะคะก็จะมีคนร่วมบริจาคนะคะพอผู้นำคนเนี้ยนะคะที่เป็นดาราเนี่ยเป็นผู้นำที่อยู่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะพูดง่ายๆว่านะคะประชาชนคนที่อาจารย์ไม่ใช้คำว่าประชาชนนะคะคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยพอผู้นำคนนี้มานะคะเขาก็จะรู้สึกมีความสบายใจนะคะว่าโอ้เรารอดแล้วนะเห็นไหมคะว่าคำว่าผู้นำกับผู้ตามเนี่ยถ้าผู้นำนะคะมีความตั้งใจผู้นำเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งนะคะผู้นำที่มีจริยธรรมสูงเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดสถานการณ์ที่ดีระหว่างผู้นำและผู้ตามแต่ถ้าผู้นำนะคะผู้นำไม่เคยที่จะสมมติว่าในสถานการณ์นี้มีคนบริจาคแล้วผู้นำไม่ยอมเอาเงินที่บริจาคไปช่วยเหลือนะคะคนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิดเนี่ยผู้นำก็จะไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้ตามได้เลยเห็นไหมคะชัดเจนเลยนะคะชัดเจนเลยว่าผู้นำและผู้ตามนั้นนะคะถ้าผู้นำที่ดีนะคะก็จะมีผู้ตามที่ดีนะคะทีนี้เรามาดูในข้อที่4นะคะตัวแปรนะคะที่มีอิทธิพลต่อลักษณะผู้นำนะคะก็จะมีอยู่4ประการดังนี้นะคะก็คือข้อที่4เนี่ยมีความปรารถนาถึงผลตอบแทนเห็นไหมคะว่าตัวแปรเนี่ยนะคะจะทำให้ผู้นำเนี่ยนะคะผู้นำเนี่ยทำยังไงผู้นำคุณจึงจะสามารถไปนั่งอยู่ในใจของผู้ตามได้นะคะก็คือผลตอบแทนนะคะไม่มีมนุษย์คนใดในโลกใบนี้ที่จะไม่ต้องการผลตอบแทนนะคะไม่มีนะคะในมุมมองของอาจารย์นะคะไม่มีใครทำอะไรให้ใครฟรีๆนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่านะคะคุณจะต้องเรียกร้องนะคะเรียกร้องในทุกครั้งแต่ในทุกครั้งต้องมีผลตอบแทนนะคะเพราะอย่างเช่นในบางสถานการณ์เนี่ยที่เราจะต้องใช้คนนะคะใช้คนมาช่วยงานในเวลาที่มันนอกเหนือจากเวลางานนะคะคนที่จะมาช่วยงานเราได้นั้นถ้าเรานั่งอยู่ในใจเขาเนี่ย
ขาพร้อมนะพร้อมที่จะมาช่วยแต่ถ้าเจ้านายคนใดที่มีแต่พระเดชนะคะมีการบังคับให้ออกมาเนี่ยถึงเขาออกมาเขาก็ออกมาเพราะเขากลัวเขาต้องตกงานเขากลัวว่าเขาจะมีปัญหาเขาก็จึงออกมานะคะถึงผู้นำแบบนี้จะมีอิทธิพลต่อผู้ตามแต่นะคะแต่การทำงานนั้นมันก็จะไม่บรรลุเป้าหมายไม่บรรลุประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรนี้อาจารย์มองว่านะคะเป็นตัวแปรที่มีผลตอบแทนนะคะไอ้เรื่องของผลตอบแทนเนี่ยนะคะผลตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการนะคะตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อลักษณะผู้นำนะคะผลตอบแทนเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดนะคะว่าการทำงานจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่ที่ผลตอบแทนนะคะถ้าผลตอบแทนดีนะคะมันก็จะเป็นสิ่งจูงใจมีสิ่งกระตุ้นมีสิ่งเร้านะคะทำให้อยากที่จะทำงานนั้นๆ นะคะเหมือนถ้าเราทำงานเนี่ยนะคะเราทำแล้วเราไม่ได้อะไรเลยนะคะถึงเราทำเราก็ไม่ได้ทำด้วยใจนะคะแต่ว่าถ้าเรามีผลตอบแทนที่เหมาะสมนะคะมันก็จะทำให้ อยากที่จะทำงานนั้นๆ นะคะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมนะคะนี่คือตัวแปรนะคะที่มีอิทธิพลต่อลักษณะผู้นำนะคะทั้ง4ประการนี้นะคะก็คือในข้อที่1ก็คือตัวผู้นำเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะคะอิทธิพลต่อลักษณะของผู้นำเนี่ยก็คือตัวของผู้นำเองหรือตัวของหัวหน้าเนี่ย leader นะคะ2นะคะผู้ตามนะคะ3สถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ4นะคะผลตอบแทนนะคะนี่คือตัวแปรนะคะที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของผู้นำนะคะหลังจากที่นะคะนักศึกษาได้ฟังที่อาจารย์บรรยายนะคะบรรยายแล้วว่าคนที่จะเป็นผู้นำได้นั้นนะคะคุณจะต้องมีเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนะคะวุฒิภาวะคุณจะต้องเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าให้นะคะคำพังเพยของไทยเนี่ยนะคะเขาก็บอกชัดเจนเลยว่าผู้ให้ย่อมอยู่เหนือผู้รับนะคะผู้ให้ย่อมอยู่เหนือผู้รับเพราะผู้ให้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับนะคะเช่นก็เหมือนกับผู้นำและผู้ตามถ้าเราจะเป็นผู้นำที่ดีนั้นนะคะเราจะต้องรู้จักคำว่าให้นะคะซึ่งอาจารย์เองเนี่ยในการบรรยายหรือในการสอนในเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยนะคะอาจารย์จะเน้นในเรื่องของการให้นะคะถ้าเราให้นะคะการให้นะคะมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะให้ความรู้สึกที่ดีนะคะให้เป็นสินทรัพย์ให้คำชมให้รอยยิ้มนะคะคือการให้เนี่ยนะคะมันจึงควรอยู่คู่กับผู้นำนะคะเหมือน อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะประชาชนในประเทศไทยเนี่ยนะคะคนที่ตกงานคนที่มีปัญหาเนี่ยนะคะพอได้รับเงินนะคะเยียวยาเขาเรียกว่าเงินเยียวยาเนี่ย 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะคะจากความรู้สึกที่ไม่ชอบการบริหารงานหรืออาจจะไม่พึงพอใจในตัวบุคคลของผู้นำนะคะแต่พอคนได้ผลประโยชน์นะคะได้ผลประโยชน์ตอบแทนมาเนี่ยเห็นไหมคะจากการให้เนี่ยนะคะการให้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำนะคะควรจะมีนะคะเพราะการให้ไม่ว่าคุณจะให้อะไรก็แล้วแต่นะคะการให้เนี่ยนะคะเพราะผู้ให้จะต้องอยู่เหนือผู้รับคุณก็จะได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจนะคะของผู้ที่คุณให้เขานะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้เราได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายในสังคมไทยนะคะในวิกฤตนะคะอาจารย์จะพูดนะคะในการบรรยายแต่ละครั้งนะคะ
บรรยายในรายวิชาอื่นนะคะในหัวข้ออื่นนะคะอาจารย์ก็จะบอกเสมอเลยว่าสถานการณ์เนี่ยวิกฤตต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยในวิกฤตจะมีโอกาสเสมอนะคะในวิกฤตจะมีโอกาสเสมอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการศึกษาลักษณะของผู้นำเนี่ยนะคะอาจารย์อยากจะนะคะอยากจะเสนอแนะนะคะให้นักศึกษานะคะวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์วิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะคะเมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นนะคะในวิกฤตมันจะสร้างผู้นำนะคะในทุกสถานการณ์เนี่ยมันจะสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะบางคนมีปัญหาทางด้านความคิดนะคะอย่างเช่นเคยทำงานเป็นผู้จัดการโรงแรมอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาในช่วงที่ระบาดหนักๆเนี่ยนะคะโรงแรมเองก็บางที่นะคะบางที่ก็ไม่ได้เปิดทำการบางคนเป็นถึงระดับผู้บริหารนะคะก็เขาก็เกิดวิกฤตเมื่อเกิดวิกฤตแต่ถ้าเขายังคิดว่านะคะเขายังคิดว่าเขาเป็นผู้บริหารเขาก็จะไม่สามารถพลิกฟื้นหรือทำให้ตัวเองรอดพ้นจากวิกฤตดังกล่าวแต่มันก็มีคนบางคนที่ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะบางคนอาจจะพูดง่ายๆว่าธุรกิจที่ไม่ถือว่าไม่กระทบมากก็คืออาหารเพราะว่าคนต้องกินนะคะบางคนก็จากเป็นนักบินก็หันมาทำอาหารขายออนไลน์เห็นไหมคะโลกาภิวัตน์นะคะนี่คือวิกฤตมันก็จะทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆนะคะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับคืนมาเป็นปกตินะคะเมื่อเป็นปกติแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆกับเราเราอาจจะทำงานเป็นนักบินด้วยนะคะในส่วนที่เราได้ไปทำอาหารขายออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นอีกหนึ่งงานเป็นงานเสริมเห็นไหมคะวิกฤตมันจะมีโอกาสเสมอมันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้วิกฤตนั้นในการสร้างโอกาสหรือไม่นะคะสำหรับเทปนี้นะคะเทปนี้ก็เวลาก็ได้หมดลงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูในเทปต่อไปก็คือเทปบทที่4นะคะบทที่4เทปที่2นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์พัฒนันกิตติศรีบรพันธ์นะคะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาบรรยายนะคะก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ